โรนาเสิร์ฟครับยังลองได้ครับแล้วเปิดยัดไปติดบล็อกขึ้นมาทีหน้ายังรับไว้ได้เหมือนกันของคอกข้ามไปก่อนเดินเพนตั้งแล้วตีติดบล็อกครับโอ้โหอาครับบล็อกทำงานดีมากครับในช่วงแรกครับที่บอลแบงค์นครนนท์โอ้บล็อกถือว่ามาแน่นเลยครับปิดใส่มาริกาได้อีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับแล้วก็เหมือนจะไปติดทางด้านของดิอัสโกดอยเหมือนเดิมนะครับ3ต่อ4นะครับเสิร์ฟมาตั้งแล้วหยอดครับโกดอยออนุมาอีกรอบหนึ่งครับตีข้ามาครับเจ้าซ้ำเลยครับโอ้โหครับนี่ออนุมาขึ้นมาข้างหน้านี่เห็นผลเลยครับได้มาติดๆเลยแต้มโอ้จังหวะตีของอนุมาเนี่ยแต่ละครั้งเล่นงานเกมรับของนครนนท์ได้ดีเลยนะครับเสิร์ฟครับอนุมาเสิร์ฟแรงด้วยครับยังลองได้ชลัดโอ้โหตีตรงนี้ครับกติกามาป้างครับตีอัดเลยทีหน้าโอ้โหขึ้นมาก็พิษสงร้ายแรงกันครับทีหน้าหนึ่งครั้งครับขึ้นมาลูกนี้แล้วตียับบล็อกนะครับแหมบอลแรงครับปิ่นพิชยาเสิร์ฟมาตั้งแล้วหยอดไปด้านหลังครับเอาลงมาตีอัดบล็อกแล้วออกเลยแซงครับตอนนี้โอ้โหนครนนท์แซงครับกติกาแหมสู้กันด้วยความเด็ดขาดนะครับมีโอกาสแล้วไม่พลาดครับจังหวะนี้กติกาแก้วพินครับอัดใส่บล็อกออกไปเสิร์ฟไปครับทางด้านโรลิน่าตีอัดเลยครับเทียน่าโอ้โหเป็น18ต่อ19ครับเนี่ยเหมือนจะต่ำไปนิดนึงครับแต่ว่ายังพลิกเน็ตลงไปได้ครับนี่ครับจังหวะกดครับไปสะดุดขอบเน็ตนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาครับมาครับเสิร์ฟบิมพิชยาเอาล้นอ้าวนี่กลายเป็นหลอกโอ้ได้แต้มง่ายเลยครับมาริกาข้างหน้าก็ชะงักครับกุลภาจะโดดคว้าหรือเปล่าครับสุดท้ายนี่ชูแขนหลอกครับแล้วปล่อยข้ามไปกลายเป็นดีเลยครับอนุมาเสิร์ฟมาครับโอ้โหรับขึ้นมาได้จุธารัตยังลองได้ครับอันเดอร์กับมาอีกทีหนึ่งต้องเซตข้ามไปก่อนเซตจะไปด้านหลังกติกาครับได้บุกเน้นๆไดมอนด์ฟู้ดตวัดดีครับยำพรโอ้โห23 24ครับยังไม่จบกับเกมนี้เบรกไว้ได้อีก1เซตพอยต์ครับจุธารัตเสิร์ฟไปครับตั้งมาอีกทีหนึ่งลูกนี้ตีมายังลองไม่ได้ครับจุธารัตน์ครับยังเหนียวแน่นอยู่ทางฝั่งวันฟู้ดออนุมาติดบล็อกโอ้โหบล็อกเต็มๆเลยครับโรเลน่าโอ้โหแหมเซฟไว้ได้3เซตพอยต์แต่ว่าสุดท้ายไม่ไหวอยู่ดีครับเซตแรกเป็นทริปเปิลแบนนครนนท์นะครับเอาชนะไดมอนด์ฟู้ด VC ไปได้ก่อนครับ26ต่อ24คะแนนนะครับนำไป1ต่อ0เซตครับเซตที่2กำลังเริ่มแล้วโอ้แต้มแรกเป็นของจรัสพรครับตีใส่บล็อกออกไปครับออกน้ำหนึ่งต่อศูนย์ครับสถิติขึ้นเซตแรกขึ้นมาเนี่ยน่าตกใจมากนะครับนครนนท์ไม่เสียเลยนะครับแต่มันฟูดนำครับรับลูกดีจุธารัตต้องฟรีบอลไปก่อนครับกติกาต่างหลายมาโอ้โหจรัสพรแหมในเซตนี้นี่แต้มมาจากจรัสพรทั้งนั้นเลยครับช่วงแรกโอ้นี่ครับตามไม่ทันครับดิอัสโกดอยก็ถ้าไม่รวมจังหวะที่ฟาวให้นี่จรัสพรคนเดียวนะครับ3แต้มตีลงไปสวยครับตรงนี้ปิ่นพิชยาโฉบมาเล่นได้ก็ขยับตามมาครับ2ต่อ4ดูปิดหนีลูกนี้สวยนะครับปิ่นพิชยาเสิร์ฟครับมาริการับไว้ออดูมาติดบล็อกโอ้โหโกดอยแม่บล็อกแข็งแกร่งมากๆครับโอ้นี่ผู้เล่นต่างชาตินี่มีส่วนเยอะเลยครับในจังหวะที่ไปไล่บล็อกนะครับนี่บิดเข้าในติดมือดิอัสโกดอยเต็มๆครับ7ต่อ10ครับออดูมาเสิร์ฟหมายแล้วครับออดูมาโอ้โหอุทารัตวันนี้ถือว่าโดดเด่นจริงๆครับส่วนหนึ่งวันนี้น่าจะต้องชมจังหวะเปิดบอลแรกของนครนนท์ครับคือเปิดบอลแรกมาตัวตีนี่วิ่งครบทุกหน้าตลอดเลยนะครับครับตั้งมาอีกทีเทียน่าบ้างโอ้โหครับนานจะมาสักทีตามแต่บอลฟูดเกือบอยู่เหมือนกันนะครับจังหวะนี้เนี่ยพยายามจะผลักขึ้นมาแล้วครับนฤมลนี่ครับ
ลูกมันเข้าตะข่ายครับเสิร์ฟมาครับบริชาติบริการรับไว้ขึ้นตีเลยครับโอ้โหนี่อารมณ์มาทำเร็วครับต้องพยายามอาศัยเกมรุกที่ผสมผสานมีความหลากหลายครับเสิร์ฟมาครับจันพรเต็มๆครับติดบล็อกครับอาร์ครับบล็อกมาบล็อกเริ่มมาครับตีมาติดบล็อกแล้วก็โอ้โหเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เมื่อสักครู่นะครับโอ้มันหนาอยากจะได้ครับจากลูกทีมต้องบล็อกให้ได้บ้างครับแต่นี้หลังบ้านไม่มีคนเลยครับหรือว่าตีไปเข้ามือนะครับลูกนี้ก็เลยโดนเต็มๆครับแล้วก็กระดอนกลับมาค่อนข้างไกลมาริกาเซิร์ฟออกโอ้โหเสียหายครับมาริกาเมื่อ25-23ครับจุฬาฯนครนนท์ชนะไปอีกครับในที่2ครับนำแล้ว2-0คือพยายามจะสะบัดแรงไปด้านหลังครับแต่ว่าแรงเกินไปครับมาแล้วครับแต้มแรกของฤดูกาลนี้ครับจุฬาฯนครนนท์นะครับตอนนี้เก็บมาแล้ว1แต้มครับขยับขึ้นนำไดมอนด์ฟู้ด2-0เซตแล้วมาเสิร์ฟเองนะครับโรเลน่าตั้งมาตวัดติดบล็อกครับอ้าวเลยล้นจะโดนหรือเปล่านฤมลตั้งมาพิมพ์วิชยาครับโอ้โหนะครับพอต่างชาติเล่นแก้ไขได้ดีเพราะตัวเด็กไทยนี่ก็ถือว่าเล่นดีทุกคนนะครับวันนี้ไปตำแหน่งทุกตำแหน่งนะครับครับ6-4ครับไดมอนด์ฟู้ดเป็นฝ่ายนำบ้างกติกาครับโอ้โหนี่ถอยห่างตะข่ายครับแล้วก็ทำให้เสียเปรียบครับบอลห่างไปหน่อยเอาครับ7-4มีโอกาสกลับมาครับดัมเบิลฟุตเนี่ยลูกนี้ต้องชมครับนี่เป็นบางคนอาจจะไม่บล็อกแล้วนะครับอาจจะปล่อยถอยมารับครับแต่ว่าเลือกขึ้นไปคุมได้ดีครับอัมพรครับตั้งมาในระบบจุฑารัตน์โดนไหมตีหยอกเองอีกครับโอแต้มไหลครับนะครับเสิร์ฟมาในระบบตั้งเล่นเร็วบ้างครับโอ้โหแต่เหนียวครับทางออนุมาครับสักครู่นี้กติกาโอ้ยังกลับได้ครับแล้วข้ามไปก่อนครับทีหน้าบอลจะออกครับแต่รับไปก่อนไหลมาตวัดลูกนี้ก็เป็นทางด้านโรเลน่าโอ้โหยังรองไม่ได้ครับโอ้แล้วเสียกดจะเสียก็มาเหลือเชื่อครับเอามาไม่ทันครับโอ้จังหวะนี้ขึ้นขอแก้ไขแล้วนะครับเพราะว่าจังหวะเทคตัวขึ้นตีเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีครับบอลอยู่บนศีรษะอันนี้ไปมาสูสีอีกแล้วครับคู่นี้กติกาเสิร์ฟไปตวัดตรงนี้ติดบล็อกครับโอ้โหมาชุดครับแต้มมาสเปเชียลคือจังหวะนี้เนี่ยตอนที่ย่องมาเนี่ยก็ดูจะโจ่งแจ้งไปนิดนึงนะครับนี่ครับสไลด์เท้ามารอเลยครับพิมพิชยาแล้วขึ้นดักเอาไว้ครับเสิร์ฟมาครับกติกาขึ้นตีแล้วครับยังลองไม่ได้มาอีกทีหนึ่งทางฝั่งนู้นมากโยนข้ามาออกมาลูกดารัตโดนบล็อกหลังหักเลยแม่จังหวะนี้เนี่ยนฤมลก็อุตส่าห์ดีดหนีมาให้แล้วครับแต่ว่าบิดไปเจอเทียน่าครับเต็มๆโรเลน่าครับจะเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟข้ามมาโอ้โหตีแรกครับลูกนี้ได้นะครับโอ้ทางฝั่งทรีบอดแบนไปโดนทีหน้าครับจอสุดท้ายวิถีมันก็เกือบจะออกแล้วครับแต่ว่าไปดีดโดนหัวไหล่ของทีหน้าก่อนครับจอดพรเสิร์ฟนรมนตั้งมินพิชยาครับตีกลางตรงกลางเลยครับโอ้ไปตรงตัวทีหน้าก็จริงครับแต่ว่าด้วยความแรงครับดึงไม่อยู่แล้วก็โดนออกน้ำอีกครั้งครับ18-17นี่ครับตีผ่ากลางบล็อกมาเลยนะครับเสิร์ฟมาครับอัมพรกติกาปัดบ้างครับโอ้โหเปลี่ยนวิธีครับแถวนี้แต่ไปติดบล็อกแล้วก็เสียแต้มไปครับลูกนี้ตีไม่ถนัดนะครับบอลมันลึกไปนิดนึงครับเนี่ยจริงๆถ้าโดนบล็อกแล้วกลับมาเลยเนี่ยอาจจะเกี่ยวติดนะครับกลายเป็นมันไปดีดขอบเน็ตนิดนึงครับเสียจังหวะไปนรมนตั้งมากติกาครับเคาะมาตรงนี้ครับยังลองได้นรมนให้ใครให้ดิมวิชยาโอ้โหแล้วตัวเลือกเยอะซะด้วยครับแม่
ข้างหน้ามีกติกาครับด้านหลังมีพิมพิชยาครับนี่ครับบิดผ่านมาริกาลงไปครับเวอร์น่าเสิร์ฟครับรับเดินเพนสถิตพรตีมาครับไม่รับได้พิมพิชยาเอาแล้วครับมีโอกาสปิดพิมพิชยาตีลูกนี้ครับรับได้ปลายข้ามาครับมาให้พิมพิชยาอีกรอบหนึ่งโอ้โหปิดได้ครับ25-22ครับโอ้โหทรีบอลแบทคอนนนท์ครับวันนี้แหมผลงานยอดเยี่ยมมากๆครับเอาชนะไดมอนด์ฟู้ด VC ไปได้3-0เซตเลยครับโอ้ต้องบอกว่าคืนฟอร์มเก่งครับในเกมสำคัญด้วยครับ2เกมแรกเนี่ยแพ้มา1-3เซตทั้ง2เกมครับวันนี้เอาชนะทีมน้องใหม่ฟอร์มแรงไดมอนด์ฟู้ดไปได้ขาดร้อยครับ3เซตรวดครับ26-24 25-23 และ 25-22ครับคุณผู้ชมครับที่เพิ่งจบลงไปนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพระดับ5ดาวครับตบกันสนั่นจอครับผมปรากฏว่าไก่ฟ้ามหาการ3 BB นครนนท์พวกเขานั้นทำเซอร์ไพรส์ได้สำเร็จครับเอาชนะ Diamond Food VC ไปได้3-0เซตครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้เล่นยอดเยี่ยมในการแข่งขันแมตช์นี้ครับผู้เล่นขวัญใจคนไทยครับผู้เล่นหมายเลข12น้องบีมพิมพิชยากกรำครับวันนี้ทำไปถึง21แต้มครับสวัสดีครับน้องบีมครับก่อนอื่นเลยครับคำถามแรกเลยก็คงต้องถามว่าวันนี้กินอะไรมาครับดุดันเหลือเกินครับค่ะก็วันนี้สำหรับตัวหนูก็คือเล่นยังไงก็ได้คือเล่นให้เต็มที่ครับเพราะว่าวันนี้เราก็ถือว่าเป็นรองเขาอยู่แล้วค่ะบีมครับการแข่งขันผ่านมา2นัดครับนัดที่เราเจอโคราชเองขอนแก่นเองจุดบกพร่องที่เรากลับไปแก้ไขครับวันนี้เรียกว่าฟื้นคืนชีพและกลับมาใหม่เลยจุดตรงไหนครับที่เรียกว่ามีการกลับไปพูดคุยกันปรับเปลี่ยนแล้วมาใช้ในเกมนี้ครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการเซตบอลค่ะเพราะว่าคือจังหวะการตีการเซตอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้กันเลยค่ะแล้วก็เรื่องของบอลแรกด้วยค่ะครับผมวันนี้แก้เกือบทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลแรกบอลเสิร์ฟนะครับตัวตีตัวรับทำได้เพอร์เฟคมากๆครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆที่วันนี้คอยเชียร์เราบ้างครับค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณสำหรับที่มาเชียร์3 BB นครนนท์นะคะถึงว่าจะดึกแต่ว่าวันนี้เราก็สามารถคว้าชัยชนะมาให้ได้แล้วค่ะครับผมนะนี่คือชัยชนะในนัดแรกนะครับของ3 BB นครนนท์ครับยังเหลืออีกหลากหลายเส้นทางในการแข่งขันเลขแรกนะครับรวมไปถึงเลขที่2และก็ Final 4อยากจะให้เป็นตัวแทนของ3 BB นครนนท์ครับเชิญชวนแฟนๆครับนี่คือโอกาสของเราการสร้างเซอร์ไพรส์ของเราทำได้สำเร็จแล้วนะครับยังมีอีกหลายนัดให้ติดตามครับฝากเชิญชวนหน่อยครับก็ฝากเชิญชวนแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะก็อย่าลืมติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะคะครับผมนะฮะนี่คือผู้เล่นยอดเยี่ยมในการแข่งขันแมตช์นี้ครับพิมพิชยากกรำจาก3 BB นครนนท์ครับการแข่งขันสุดมันแบบนี้ครับใน CP Volleyball ทาราลีกประจำปี2020ครับยังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับในฤดูกาลนี้ครับจะแข่งขันกันทุกวันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันพุธที่29มกราคมนี้นะครับติดตามกันได้ครับแข่งขันกันที่ MCC Hall The Mall บางกะปิครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดครับดื่มคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกครับ TrueMove 5G เครือข่ายที่ดีที่สุดจากผู้นำดิจิตอลไลฟ์สไตล์เพื่อคนไทยทุกคนครับเสื้อผ้าพิธีกรจากแบรนด์ Grand Sport ครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ